สำหรับบางคนที่ใช้อาหารเม็ดแล้วเจอปัญหาว่านกมันชอบคาบไปจุ่มน้ำเล่นอะไรมันเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นความสุขของเขาเราไปแอบถามพี่ดุ๊กกันค่ะว่าพี่ดุ๊กมีเคล็ดลับในการให้อาหารนกยังไงกันหลักสำคัญในการเลี้ยงลิงเนี่ยนะครับสังเกตว่าทำไมบางคนถามว่าทำไมนกพี่ดุ๊กอ่ะขนสวยจังขนเงาจังขุ่นโครงสร้างดีเพราะอะไรอาหารเป็นส่วนสำคัญที่บางคนมองข้ามไปเพราะคนไทยเราชอบคิดว่านกจะกินทานตะวันเป็นอาหารหลักซึ่งไม่ใช่เลยนะฮะของที่เนี่ยผมเลี้ยงด้วยอาหารเสด็จรุ่งตลอดนะฮะโดยเฉพาะผมจะใช้ตัวนี้ถ้าเราได้อาหารตัวเลือกที่ดีเนี่ยเราหมดห่วงเรื่องวิตามินเรื่องสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนเลยอย่างผมใช้นูที่เบิร์ด G18 ตัวเนี้ยเป็นรุ่นท็อปปิคอลซึ่งนกค่อนข้างชอบและการใช้งานง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากบางคนบอกพี่ลูกเลี้ยงนกเป็นไงเนี่ยเราเกือบ100คู่ตัวเลี้ยงคนเดียวก็ใช้อาหารตัวเนี้ยทำให้เรางานมันน้อยด้วยแล้วนกเนี่ยสมบูรณ์ใช่ไหมฮะและการปริมาณเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการใช้เมล็ดพืชเนี่ยพอใช้ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วเราไม่ต้องไปห่วงว่าต้องเติมวิตามินเติมอะไรไม่ต้องเลยการเลี้ยงง่ายๆผมเนี่ยใช้นูที่เบิร์ดเนี่ยประมาณ 80% ของอาหารทั้งหมดนะฮะที่เหลือ 20% คืออะไร 20% ก็คือพวกเมล็ดพืชหรือไม่ก็พวกผักผลไม้ที่มาคอยเสริมในระหว่างอาทิตย์นะฮะหลักการง่ายๆเนี่ยชามแค่นี้สมมุติผมก็ใส่ลงไปเนี่ยต่อ1ตัวเนี่ยปริมาณไม่ต้องมากเลยให้เขากินหมดต่อวันนะฮะอย่าให้เหลือไม่ต้องให้เยอะเพราะว่านกเนี่ยนิสัยเขาจะเสียบางทีเราให้เยอะๆเนี่ยเขานึกว่าเป็นของเล่นเขาเกลียดทิ้งถามว่าทำไมนกชอบคาบทิ้งก็เพราะเราให้เยอะเกินไปถ้าเราให้ปริมาณที่เขาจำกัดแล้วเขาไปรวบเป็นอาหารเนี่ยเขาก็ยังกินในต่อวันเนี่ยแค่นี้แล้วเราค่อยๆเติมเขาดีกว่าจะได้อาหารใหม่สดทุกวันนะครับสำหรับบางคนที่แช่อาหารเม็ดแล้วเจอปัญหาว่านกมันชอบคาบไปใส่จุ่มน้ำเล่นอะไรมันเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นความสุขของเขานะจริงเวลาเขากินอาหารเนี่ยทั้งที่ไปจุ่มน้ำเพื่อให้กินเขากินง่ายมันนิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติของเขาแต่ตามหลักการทั่วไปแล้วอ่ะเราควรเปลี่ยนน้ำเขาทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ได้น้ำสะอาดไม่ค่อยมีปัญหาอีกอย่างนึงที่จะตัดปัญหาเรื่องการจุ่มน้ำก็คือเราใช้ระบบขวดให้เขามาเลียกินเอาแล้วแก้ปัญหาเรื่องอาหารไม่ไปแช่น้ำได้นะครับแล้วตัวสำหรับบางคนในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรืออยากจะเติมวิตามินลงไปเนี่ยวิธีง่ายๆเลยสำหรับการใช้อาหารเม็ดคือผมเนี่ยคุกลงไปในอาหารเลยสมมติว่าใส่คาลซีรัคเพิ่มแคลเซียมนะฮะช่วงฤดูวางไข่เลยเนี่ยผมก็ใส่นี้แล้วคุกเลยเพื่อให้ผงเขาเนี่ยติดอยู่ในเม็ดอาหารเนี่ยมันจะได้นกเนี่ยได้กินเต็มที่มากกว่าที่จะไปผสมในน้ำหรืออย่างอื่นและทำให้คุณค่าของวิตามินไม่เสียด้วยนะครับ